โยรัชดาเรื่องรถไว้ใจผมแอร์แคเรียร์คัลเลอร์สมาร์ทรับประกันยาวนาน10ปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคัมภีร์วิธีรวยนี่แปลกตาไปบ้างนะจ๊ะพี่จ๋าแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพี่โอไม่มาส่งน้องฝนมาแทนนะคะน้องฝนเดิมสดใสยิ่งกว่าเดิมด้วยโดนตรงๆก็อยู่กับคุณดรีมและคุณผู้ชมกันนะคะแน่นอนค่ะก็ต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันใช่โดยเฉพาะยิ่งวันนี้เปิดประเทศ1พฤศจิกายนเปิดประเทศแล้วเปิดประเทศแล้วทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าการดำเนินการต่างๆก็กลับเข้าสู่ปกติแล้วการท่องเที่ยวต่างๆด้วยก็เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะและโรงเรียนก็เปิดแล้วด้วยค่ะตอนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะแน่นอนว่าเรื่องของการทำธุรกิจก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้มากขึ้นกว่าเดิมนะพี่ฝนนะโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาอาชีพพี่ฝนคือในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนว่าโควิด19เนี่ยมันทำให้หลายธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนและหนึ่งธุรกิจที่เรียกว่าเติบโตสวนกระแสเป็นอย่างมากในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานั่นก็คือธุรกิจประกันพี่วันนี้เรามีหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับใครที่มองหาอาชีพใหม่ๆที่จะทำให้คุณนั้นมีความมั่นคงทางการเงินมีความมั่นคงทางชีวิตนั่นก็คืออาชีพตัวแทนประกันชีวิตวันนี้เรามีตัวอย่างของผู้หญิงเก่ง working woman ที่ยอมลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทและมาหาความมั่นคงโดยการใช้อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเขาจะช่วยได้อย่างไรไปติดตามในช่วง Start Up Thailand ครับเย้ Start Up Thailandคุณเนกนกวันแซ่ลิ้มสาวสวยมากความสามารถตัดสินใจลาออกจากอาชีพวิศวกรเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตด้วยเหตุผลที่ว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่กำหนดชีวิตของตัวเองได้ทั้งค่าตอบแทนและรูปแบบการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทำให้เธอประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ในวัยเพียง27ปีและวันนี้เธอจะมาเผยเคล็ดลับการออกแบบอนาคตดีๆได้ด้วยตัวของเธอเองช่วง Start Up Thailand วันนี้นะครับวันนี้รู้สึกดีอกดีใจมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นสุภาพสตรีแล้วเป็นสุภาพสตรีที่ Working Woman เป็นคนเก่งมากเป็นตัวแทนคนที่อยากจะมีความมั่นคงในชีวิตและวันนี้เขาทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วแล้วสำเร็จในช่วงอายุที่น้อยมากด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเนเน่ขออนุญาตเรียกว่าคุณเนนะได้เลยค่ะคุณเนเมื่อกี้ผมพูดไปว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเลยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้27ปีค่ะเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนานขนาดไหนแล้วฮะประมาณอายุ24ปีค่ะโอ้24ปีนี่ถือว่าเพิ่งจะจบกันใหม่ๆเลยนะค่ะเนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะพอจบเราก็อยากทำงานตามสายที่เนจบมานะคะก็คือวิศวะนี่แหละเราก็เลยได้มีโอกาสไปทำงานในบริษัทที่1 นะคะก็เข้าไปดูแลในโปรดักชันนะคะฝ่ายการผลิตนะคะจะเป็นโรงงานถุงมือที่1ของภาคใต้ครับมันไม่ค่อยแบบเป็นงานที่เราชอบเท่าไหร่ก็เลยผันตัวเองมาเป็นเซลล์ขายสารเคมีของอีกบริษัทนึงนะคะแล้วก็ทำได้ประมาณ5เดือนเนี่ยค่ะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ได้มีการตัดสินใจเข้ามาสู่วงการอาชีพตัวแทนต่างๆจุดเปลี่ยนของมันคืออะไรครับจริงๆรูปแบบการทำงานทำหน้าที่เหมือนเดิมสถานที่ที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแวดล้อมมันจะเหมือนเดิมนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ตอบโจทย์เราเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะชอบอะไรที่มันเป็นอิสระเรากำหนดได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้นะคะหรือว่าลักษณะการทำงานเองก็ดีเนี่ยเห็นคนใกล้ตัวคนรู้จักนี่แหละเขาเป็นตัวแทนประกันอยู่นะคะอายุเราไม่ได้ต่างกันเยอะเลยแต่ว่าการที่เวลาเราได้แล้วเราก็จะโพสถูกต้องไหมคะพี่สื่อโซเชียลเราเห็นอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราติดตามชีวิตเขาทำไมเขามีชีวิตที่เราอยู่ตรงนี้แต่เขาไปไกลแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขามีในหลายๆอย่างที่เราทำตรงนี้ยังไม่มีอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกภาพว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็น่าจะมีอย่างเขาได้อันนี้มันก็เลยจะเป็นเหตุผลซัพพอร์ตในความรู้สึกของตัวเราเองว่าฉันควรจะต้องเปลี่ยนที่อะไรเงี้ยค่ะThank you.
สิ่งที่คิดไว้ตอนแรกกับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเมื่อได้มาทำมันมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างยังไงบ้างครับแตกต่างจากงานที่เราทำอยู่เดิมมากหนึ่งคือลักษณะการทำงานอันนี้เริ่มตรงกับความชอบเราแหละนะคะเพราะว่าตัวแทนประกันนะคะต้องเรียนแจ้งว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างอิสระนะคะเขาจะไม่มีกรอบตายตัวว่าเราจะต้องทำยังไงอันนี้อยู่ที่เราออกแบบเองว่าเราอยากจะมีการทำงานแบบไหนเราจะทำงานที่ไหนก็ได้นะคะขอแค่เราทำแล้วมันมีผลลัพธ์ให้เราได้ยอดให้เราแบบไปหาลูกค้าแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขามีประกันชีวิตที่เดิมเนี่ยไม่สามารถกำหนดรายได้ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กจบใหม่เราไม่มีประสบการณ์แน่นอนรายได้ที่เราได้เริ่มต้นก็เด็กจบปริญญาตรีทั่วไปนะคะต่อให้ทำโอทีอดหลับอดนอนยังไงก็ได้ไม่เกินนั้นซึ่งงานตัวแทนเนี่ยก็คือตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่ารายได้ไม่มีเพดานเลยในได้เคสเยอะบริษัทก็จ่ายให้เยอะเป็นเหมือนแรงผลักดันนะคะให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราได้ผลงานให้เราแบบได้เงินเพียงพอต่อเดือนที่เราจะแบบเลี้ยงดูตัวเองได้นะไม่ต้องไปเป็นแบบภาระให้กับครอบครัวไหนๆเราก็ออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่ามาไกลกว่าที่คิดไหมไกลกว่าที่คิดค่ะซึ่งโดยระยะเวลา3ปีที่เนได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนเนก็ได้รับโอกาสดีๆจากบริษัทนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแบบคุณวุฒิที่บริษัทเขาตั้งใจจัดให้เราคุณวุฒิที่คุณเนบอกไว้นะครับนั่นก็คือการที่คุณเนเนี่ยสามารถขยับตัวเองขึ้นมาเป็นแอคซ่าพรามได้ในระยะเวลาเพียงแค่3ปีใช่แอคซ่าพรามต้องแจ้งนะคะมันเป็นคุณวุฒิที่บริษัทเขาตั้งใจจัดมาให้ตัวแทนเลยเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีว่าตัวแทนที่เขาติดแอคซ่าพรามเนี่ยเขามีความเป็นมืออาชีพนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้นะคะเวลาเราไปเข้าหาลูกค้าเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเนี่ยค่ะหนูเป็นแอคซ่าพรามนะคุณพี่มั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนะคะบริษัทให้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างเยอะกับตัวแทนนะคะไม่ว่ารายชื่อลูกค้านะคะรายชื่อผู้มุ่งหวังใครที่สนใจประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งมาให้เรานะคะซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณเพราะว่ามันทำให้การหาลูกค้านะคะเป็นไปแบบง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญยังได้สิทธิพิเศษอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสูตรเกียรติยศนะคะนามบัตรพิเศษหรือว่าการจองห้องนะคะรับรองลูกค้า VIP อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บริษัทจัดหามาให้อย่างเต็มที่เลยแอคซ่าพรามอนาคตดีๆที่ไม่ต้องรอในมุมมองของคุณเนเน่คุณเนเน่มองวลีนี้ว่ายังไงบ้างอันนี้คิดว่าเราเป็นคนบอกออกแบบอนาคตเองได้นะคะและเนก็เชื่อว่ากรุงไทยแอคซ่านะคะหรือว่าคุณวุฒิแอคซ่าพรามเนี่ยสามารถทำให้สิ่งที่เราตั้งใจหรือว่าอนาคตที่เราอยากได้นะคะมันเป็นไปได้จริงๆอย่างแรกก็คือรายได้เราไม่คิดว่าเราจะมีแบบรายได้ขนาดนี้เราอายุ27ถ้ามองเทียบกับรุ่นเดียวกันเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะเลี้ยงดูพ่อแม่คนทั้งบ้านให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราสามารถซื้อรถคันหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวเราแทบจะไม่มีรถอยู่นะคะเราก็เอามาทำงานนะคะหาเงินเพิ่มเติมนะคะเราพยายามสร้างทรัพย์สินในชื่อของเราด้วยตัวของเราเองนะคะในอายุที่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอายุน้อยเราอยากจะรีบสร้างทุกอย่างให้มันได้ขึ้นมาด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะลูกทีมขาดอยู่ไหมคะสมัครได้ค่ะฟังแล้วรู้สึกโอ้ยอยากจะไปเป็นสมาชิกทีมคุณเนเน่มากเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณเนเน่มากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์มาให้กำลังใจดีๆนะครับสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะกำลังท้อแท้อาจจะกำลังสิ้นหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณเนเน่นำมาฝากนำมามอบให้น่าจะสร้างแรงใจได้ไม่มากก็น้อยวันนี้ขอบคุณคุณเนเน่มากนะครับขอบคุณครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่กับ Startup Thailand กับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราอยากจะนำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้กับผู้ที่มีธุรกิจ SME นั้นสามารถเพิ่มยอดขายและสามารถลดต้นทุนโดยที่
คุณยังคงวงเงินสดไว้ได้อยู่อย่างครบถ้วนเลยเครื่องมือที่ว่ามีชื่อว่าบาเทอร์คาร์ดหลายคนอาจจะงงและสงสัยว่าบาเทอร์คาร์ดคืออะไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเรวดีวัตานุรักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทบาเทอร์คาร์ดประเทศไทยจำกัดมาพูดคุยกับเราสดๆในรายการสวัสดีครับคุณเรวดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณเรนะครับผมตะกี้เนี้ยฝนได้ยินพี่ดรีมนะเกริ่นมาต่างๆนานานะลดต้นทุนด้วยเพิ่มยอดขายแล้วก็คงกระแสเงินสดเอาไว้ได้อีกน่าสนใจมากๆงงเลยว่ามันจะทำได้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อว่าแต่ละคนตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นสตาร์ทอัพเป็นแบบว่ามีธุรกิจ SME เล็กๆของตัวเองอยู่ก็สนใจเหมือนกันว่าบาเทอร์คาร์ดคืออะไรเดี๋ยวให้คุณเรนะอธิบายให้เราได้ฟังกันให้เรารู้จักกันมากขึ้นนิดนึงได้ไหมคะยินดีเลยค่ะบาเทอร์คาร์ดนะคะเราคือหนึ่งในผู้ให้บริการการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี1991ที่ออสเตรเลียปัจจุบันเนี่ยเราเติบโตมากว่า20ปีแล้วดูแลกลุ่มลูกค้าทั้งหมดนะคะกว่า 35,000 businessทั่วโลกและกว่า 3,000 ธุรกิจในเมืองไทยส่วนเรื่องของยอดการแลกเปลี่ยนที่เราสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าเนี่ยปัจจุบันเรามียอดการแลกเปลี่ยนมากกว่า900ล้านบาทต่อปีเลยค่ะเฉพาะในเมืองไทยนะคะเฉพาะในไทยเท่านั้นใช่ค่ะยังไม่รวมไปต่างประเทศด้วยนะคะถูกค่ะคราวนี้พูดถึงวิธีการทำงานของเราเราบอกว่าเราทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการตลาดที่เข้าไปบริหารจัดการช่องว่างของธุรกิจเปลี่ยนช่องว่างของธุรกิจตรงส่วนนี้ให้กลายมาเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนขึ้นสมมติคุณดีมกับคุณโหนเองเป็นคุณฝนเองเป็นเจ้าของร้านอาหารสมมติวันนี้เองร้านอาหารเปิดมาแน่นอน100ที่นั่งอยากได้ลูกค้าเต็มตลอดเวลาถามว่าจะเป็นไปได้ไหมอาจจะค่อนข้างยากสมมติมีลูกค้าอยู่สักประมาณ 80% มี 20% ที่ยังว่างอยู่ 20% ที่ยังว่างอยู่อะค่ะเราบอกว่ามันคือช่องว่างของธุรกิจต้นทุนต่างๆเดินตลอดเลยแต่ว่าสูญเสียโอกาสละวันนี้บาเทอร์คาร์ดบอกว่าดีกว่ามั้ยถ้าเปลี่ยนช่องว่างตรงส่วนนี้ให้กลายเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นสมมุติว่าวันนี้บอกว่ากำลังจะต้องทำงานพิมพ์ติดต่อโรงพิมพ์ไปละโรงพิมพ์โค้ดราคามา11,000แต่ไม่อยากจ่ายเงินสดเลยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อยากเก็บเงินไว้ในกระเป๋าดีกว่าถ้าเดินไปเสนอโรงพิมพ์ว่างั้นคุณมาทานข้าวร้านชันละกันแลกกันโหคงจะยากแต่วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทั้งสองท่านเองเนี่ยมีบัตรบาเทอร์คาร์ดมีบัตรเข้าไปเป็นหนึ่งในเครื่องมือสามารถใช้บัตรบาเทอร์คาร์ดในการจ่ายค่างานพิมพ์กับกลุ่มซัพพลายเออร์ที่อยู่ในบาเทอร์คาร์ดได้เลยโรงพิมพ์เองได้รับยอดเครดิตไป 10,000 เทรดบาทครับโรงพิมพ์สามารถนำยอดเครดิตที่ได้รับไปใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายต่างๆของธุรกิจได้ค่าโฆษณาค่าซ่อมบำรุงค่ายูนิฟอร์มพนักงานในฝั่งของร้านอาหารเองวันนี้ร้านอาหารติดลบในบาเทอร์คาร์ดละ 10,000 พอฝนใช้ไปละ 10,000 ถูกต้องแต่บาเทอร์คาร์ดบอกว่าเราไม่รับเงินสดคืนทำยังไงให้เราได้เงินเราคืนล่ะบาเทอร์คาร์ดจะทำหน้าที่ที่2ค่ะทำหน้าที่เป็นทีมการตลาดเข้ามาเรียนรู้ว่าร้านอาหารอยู่ตรงไหนเมนูเด็ดคืออะไรทำการโปรโมทผ่านเครื่องมือต่างๆของบาเทอร์คาร์ดเพื่อส่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นระดับเจ้าของกิจการเข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่ยังว่างอยู่เรียกได้ว่าในทุกครั้งที่ทางร้านอาหารเองมีการใช้จ่ายผ่านบัตรบาเทอร์คาร์ดไปมากเท่าไหร่แน่นอนประหยัดเงินสดทันทีและที่สำคัญคือกำลังได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เติมกลับเข้ามาในร้านอีกด้วยนี่คือหน้าที่การทำงานของบาเทอร์คาร์ดค่ะพอจะเห็นภาพละอย่างน้อยนะเราไม่เดียวดายเนาะอย่างน้อยก็มีพันธมิตรอย่างบาเทอร์คาร์ดอ่ะมาช่วยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเรื่องของการหาพันธมิตรต่างๆบาเทอร์การในเรื่องของเวลาที่ฝนอยากจะได้พิมพ์ฉลากสินค้าต่างๆถ้าหากว่ามีบริษัทที่เป็นโรงพิมพ์อยู่แล้วเป็นสมาชิกของบาเทอร์คาร์ดถ้าบาเทอร์คาร์ดก็แมทชิ่งจับคู่ให้เรียบร้อยเราไม่ต้องหาเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ SME นี่สำคัญมากๆช่วยซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยถูกต้องเลยค่ะคืออย่างผู้ประกอบการครับที่เขามาร่วมกับทางบาเทอร์คาร์ดประโยชน์ที่เขาจะได้รับนอกเหนือจากเรื่องของไม่ต้องไปวิ่งหาพาร์ทเนอร์เนี่ยเองแล้วเนี่ยคือเขาจะได้รับประโยชน์อะไรเพิ่มเติมบ้างครับคุณเรครับวันนี้ประโยชน์ถ้าเราพูดถึงสภาวะปัจจุบันเลยเนาะภาวะโควิดที่เราเผชิญหน้ากันอยู่ในตอนนี้ปัจจัยภายนอกเยอะมากที่มันทำให้เราควบคุมไม่ได้การรักษากระแสเงินสดในธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ถ้าถามว่าวันนี้บาเทอร์คาร์ดช่วยธุรกิจอยู่รอดได้อย่างไรการมีเงินสดในกระเป๋ามากเท่าไหร่วันนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยธุรกิจสามารถยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆธุรกิจจำเป็นต้องใช้แต่ไม่ต้องจ่ายด้วยเงินสดแล้วจ่ายด้วยสินค้าหรือบริการของตนเองดีกว่าเก็บเงินสดเอาไว้ในกระเป๋าถูกไหมคะอันนี้คือปัจจัยหลักที่บริษัททำงานให้กับลูกค้าถ้าสรุปให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผลประโยชน์3ข้อหลักที่บริษัททำให้กับลูกค้าหนึ่งเลยคือการลดค่าใช้จ่ายค่ะเป็นช่องเครื่องมือที่ทำให้ธุรกิจซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายด้วยเงินสองคือการเพิ่มยอดขายเพราะทุกครั้งมีการใช้จ่ายไปอย่างที่ยกตัวอย่างไปสามารถจ่ายคืนด้วยสินค้าตัวเองโดยที่มีบริษัททำหน้าที่เป็นทีมการตลาดโปรโมทสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ด้วยนั่นหมายถึงการได้เพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีโอกาสในการต่อยอดบอกต่อได้อีกส่วนที่สามคือการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจค่ะยิ่งภาวะในตอนนี้เองโดยเฉพาะกลุ่ม SME เองมีพันธมิตรทางธุรกิจมากเท่าไหร่โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจซึ่งกันและกันโอกาสในการแชร์ริ่ง
strategy กลยุทธ์ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนี่แหละค่ะคือ3ประโยชน์หลักที่บริษัททำให้กับลูกค้าค่ะโอ้ดีจังเลยอย่างที่บอกไปไม่ใช่แค่ธุรกิจ SME เท่านั้นไม่ว่าใครก็ตามที่อยากจะทำธุรกิจหรือว่ามีความสนใจในการทำธุรกิจและอยากจะมีเครื่องมือดีๆอย่าง Buttercard ช่วยเหลือเป็นธรรมิตรของเรานี่ก็คืออย่างฝนเองเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่ะกำลังจะเปิดร้านอาหารแล้วก็อยากมีเครื่องมือดีๆแบบ Buttercard ฝนต้องเริ่มต้นยังไงคะต้องสมัครยังไงคะคุณเรย์ยินดีเลยค่ะงั้นวันนี้เองถ้าเกิดผู้ประกอบการเองนะคะได้มีโอกาสได้ฟังรายการนี้แล้วเห็นว่าบาร์ทคัทน่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณนะคะเพียงแค่ติดต่อเข้ามาที่บาร์ทคัทได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางในส่วนของเว็บไซต์ www.barthkath.co.th เบอร์โทรศัพท์020241000หรือว่า Facebook ของบาร์ทคัทไทยแลนด์นะคะบาร์ทคัทเราจะมีการมอบหมายทีมที่ปรึกษาการค้าเข้าไปพบกับธุรกิจของคุณเพื่อพูดคุยกันว่าวันนี้ธุรกิจต้องการอะไรมีปัญหาอะไรอยู่บ้างแล้วบาร์ทคัทจะเป็นเครื่องมือที่มีวิธีการทำงานในการตอบโจทย์ได้อย่างไรเมื่อเห็นภาพเห็นประโยชน์ร่วมกันเข้าร่วมกับบาร์ทคัทในการเข้าร่วมกับบาร์ทคัทค่าใช้จ่ายจะมีค่าแรกเข้าน้อยมากค่ะถ้าเทียบว่าเป็นงบการตลาดเพราะเป็นการจ่ายครั้งเดียวแบบตลอดชีพเพียงแค่ 18,000 บาทในจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองและได้รับวงเงินเริ่มต้น 50,000 บาทวงเงินเริ่มต้นตรงนี้คือวงเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยให้ยืมใช้ได้เลยได้เริ่มประหยัดเงินสดได้ทันทีแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการซื้อขายนะคะจะมีการได้เก็บเป็นค่าบริการซึ่งค่าบริการสิ่งสำคัญคือบริษัทจะได้รับต่อเมื่อทำงานให้กับลูกค้าสำเร็จก่อนลูกค้าได้เพิ่มยอดขายได้ลดค่าใช้จ่ายมีผลงานเกิดขึ้นก่อนบริษัทถึงจะได้รับค่าธรรมเนียมส่วนนี้คือไม่ได้หมายความว่าคืออ่ะพอเริ่มตกลงคุยกันแล้วอ่ะจะต้องจ่ายเงินให้กับบัตเตอร์คาร์ดไม่ใช่คือทางบริษัทที่เราร่วมงานกับบัตเตอร์คาร์ดเนี่ยจะต้องเห็นผลก่อนถูกต้องค่ะอุ้ยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นง่ายง่ายขายของได้ก่อนถึงจะได้เป็นส่วนแบ่งให้กับทางบริษัทเป็นเหมือนคอมมิชชั่นแบบนั้นคือถ้าหากว่าธุรกิจเราไปได้ดีไปได้สวยบริษัทก็จะไปด้วยกันกับเราด้วยนะคะโอ้แล้วอย่างเงี้ยฝนมีคำถามเทรดบาทคืออะไรคะเทรดบาทคือหน่วยเงินที่เราใช้บันทึกข้อมูลในการแลกเปลี่ยนให้กับลูกค้า1เทรดบาทมีค่าเท่ากับ1บาทเราไปใช้บริการบาทคัทกับสมาชิกในต่างประเทศ1เทรด1เทรดดอลลาร์ก็เท่ากับ1ดอลลาร์ใช้อัตราการแลกเปลี่ยนณวันนั้นตรงไปตรงมาเหมือนกับการซื้อขายในธุรกิจปัจจุบันเลยค่ะครับผมคือที่บอกว่าจะช่วยเรื่องของการเพิ่มยอดขายมันจะสามารถรับประกันได้ขนาดไหนครับเพิ่มยอดขายลดต้นทุนไงฮะในการทำงานของบาร์ทคัทนะคะเราจะมีการตั้งเป้า2อย่างหลักๆให้กับลูกค้าเลย1คือการเพิ่มยอดขาย 10-15% จากยอดขายที่มีอยู่ในปัจจุบัน2คือการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ 10-50 ธุรกิจมีอยู่ในปัจจุบันถ้าการทำงานร่วมกันระหว่างลูกค้ากับบาร์ทคัททำตอบโจทย์2ข้อนี้ได้นั่นหมายถึงการได้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้นการได้ผลกำไรที่มากขึ้นต่อธุรกิจอย่างแน่นอนสุดท้ายครับอยากให้คุณเรย์ช่วยทิ้งท้ายนิดนึงว่าธุรกิจไหนเหมาะกับการมาร่วมกับบาร์ทคัทครับค่ะอยากจะฝากว่าในสำหรับทุกๆธุรกิจเองนะคะวันนี้เองการรักษากระแสเงินสดการมีเครื่องมือเข้าไปเพิ่มในธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมากๆอยากธุรกิจได้ลองพิจารณาบาร์ทคัทเข้าไปเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือว่าถ้าวันนี้คุณมีเครื่องมือที่เข้ามาเพิ่มมาช่วยต่อยอดให้กับธุรกิจสามารถประหยัดเงินสดได้ลดค่าใช้จ่ายได้และเพิ่มยอดขายได้แน่นอนย่อมเกิดผลที่ดีต่อธุรกิจอยู่แล้วทุกๆธุรกิจที่ยังต้องการลูกค้าเพิ่มสามารถได้รับประโยชน์จากบาร์ทคัทได้ทั้งหมดค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะมาช่วยให้กับผู้ที่มีธุรกิจ SME นั้นสามารถเพิ่มยอดขายลดต้นทุนและสามารถคงกระแสเงินสดของคุณไว้ได้เพียงแค่ให้บาร์ทคัทเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญมาดูแลด้วยเนอร์ที่ดีของเรานั่นเองนะคะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเรย์มากเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะคะเขาก็มี Facebook บาร์ทคัทไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้เบอร์อะไรจ๊ะย้ำเลยจ๊ะพี่จ๊ะ024-1000เราขึ้นให้เรียบร้อยแล้วด้านล่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครสนใจนะคะหรือว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ดีๆแบบนี้ดูแลอ่ะโทรไปสอบถามได้เลยนะคะ